ในกรณีที่เราอัดคลิปวิดีโอเราจำเป็นที่จะต้องมีเพื่อนคอยถือกล้องเพื่อที่จะให้ได้หลายๆมุมแต่ถ้าเราไม่มีเพื่อนที่จะคอยถือกล้องนะคะก็เหมือนคนน้อยไม่มีเพื่อนคอยถือกล้องคนน้อยก็จำเป็นที่จะต้องวางกล้องไว้ข้างหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็พูดกับกล้องแบบนี้แต่ถ้าเราทำคลิปแบบนี้บ่อยๆมันก็จะทำให้คลิปของเราดูน่าเบื่อไปใช่ไหมคะแล้ววันนี้นะคะคนน้อยจะมาแบ่งปันนะคะวิธีการทำคลิปคนเดียวนะคะแต่เราสามารถที่จะให้กล้องมีวิธีการดึงเข้านะคะแล้วก็ดึงเข้าเร็วๆดึงเข้าช้าๆสโลว์ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีการซูมวิดีโอแบบนี้กันค่ะไปเลือกภาพพื้นหลังนะคะให้กับวิดีโอคดน้อยเอาสีดำนะคะหลังจากนั้นก็เลื่อนพื้นหลังของเรานะคะให้ตามความยาวกับวิดีโอของเราเลยเสร็จแล้วให้ขยับไปข้างหน้าแบบนี้นะคะแล้วไปที่เลเยอร์เพื่อนำวิดีโอของเราเข้ามาปรับวางวิดีโอนะคะให้เหมาะสมพอปรับวิดีโอได้แล้วนะคะทีนี้เราก็เลื่อนหาว่าเราต้องการให้หน้าของเราเด้งช่วงไหนเนาะพอได้แล้วนะคะให้จิ้มไปที่วิดีโอให้ขึ้นขอบสีเหลืองแบบนี้นะคะแล้วไปตรงรูปกุญแจนะคะเพื่อที่จะมาร์คเขาเนาะแล้วกดเครื่องหมายบวกนะคะอันนี้คือจุดที่เราต้องการเริ่มต้นที่จะให้เขาเด้งนะคะแล้วเราก็สมมติว่าถ้าเราต้องการให้เขาเด้งเร็วๆนะคะแล้วก็มาร์กอีกจุดหนึ่งจุดนี้คนน้อยต้องการที่จะให้เขาเด้งขึ้นมาคนน้อยก็มาร์กจุดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขยับไปอีกนิดนึงเพื่อที่จะให้เขาเด้งกลับนะคะก็มาร์กอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเป็น3จุดแบบนี้นะคะแล้วเราขยับกลับมาค่ะเอาขีดแดงๆนะคะมาอยู่ตรงจุดกลางนะคะแล้วก็ใช้2นิ้วของเราขยับเข้ามาแบบนี้เลยค่ะแล้วกดเครื่องหมายถูกทีนี้เรามาดูนะคะว่าผลงานของเราเป็นยังไงในกรณีที่เราอัดคลิปวิดีโอเราจะแบบนี้นะคะมันก็เนาะสังเกตได้นะคะว่ามันจะมี3จุดจุดแรกคือจุดเริ่มต้นจุดกลางก็คือจุดที่เด้งเข้านะคะแล้วจุดที่3ก็คือจุดที่เขาจะเด้งกลับเนาะแล้วถ้าเราอยากให้เขาเด้งช้าๆจะทำยังไงนะสมมุติว่าถ้าเราต้องการให้เขาเด้งช้านะคะเราก็มาร์กจุดเหมือนเดิมแต่ว่าให้มาร์กจุดห่างหน่อยนะคะจุดที่2ต้องการให้เด้งออกแบบนี้ไม่ต้องการให้เด้งมาแบบนี้แล้วจุดที่3คือจุดเด้งกลับแล้วก็ขยับเอาขีดแดงๆมาอยู่จุดตรงกลางนะคะแล้วก็ใช้นิ้วขยับหน้าของเราให้เด้งเข้ามาเด้งออกมาแบบนี้นะคะแล้วกดเครื่องหมายถูกเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนี้นะคะก็ถ้าเราต้องการให้เขาเด้งมาแบบช้าๆเนาะเราก็ต้องทำจุดห่างๆนะคะแต่ถ้าเราต้องการให้เขาเด้งแบบเร็วๆนะคะจุดก็จะชิดกันแบบนี้นะคะก็ลองไปปรับใช้กับวิดีโอของคุณดูนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปนะคะเราก็สามารถถ่ายทำคลิปวิดีโอคนเดียวโดยที่ไม่ต้องง้อใครแล้วใช่ไหมคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคนน้อยด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะถ้าต้องการให้คนน้อยทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอในรูปแบบใดคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย